สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คธนาทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำแอปฟิชเจอร์พอยต์นี้ให้เพื่อนๆรู้จักกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับว่าตอนนี้นะฮะแอปฟิชเจอร์พอยต์ยังจ่ายเงินจริงอยู่ไหมนะครับแล้วก็ยังสามารถเข้ามาทำเงินจากแอปฟิชเจอร์พอยต์นี้ได้อยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆพร้อมที่จะดูคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้กดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับแอป Future Point นี้กันเลยนะฮะก็สำหรับแอป Future Point นี้นะครับก็คือแอปหาเงินออนไลน์จากการดาวน์โหลดแอปนั่นเองนะครับซึ่งในแอป Future Point นี้นะครับจะมีแอปอื่นที่มาลงโฆษณาในแอป Future Point นี้อยู่นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราทำการดาวน์โหลดแอปที่เขามาลงโฆษณานั้นแล้วนะฮะเราเนี่ยจะได้รับคะแนนกลับมานะครับซึ่งคะแนนที่เราได้รับกลับมานี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเก็บสะสมได้ครบ600คะแนนเมื่อไหร่นะฮะเราสามารถนำคะแนน600คะแนนนี้นะครับไปแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการนำคะแนนมาแลกเป็นเงินนะครับก็ให้เรากดที่เมนูรีวาร์ดตรงนี้นะครับซึ่งเมื่อเราได้ทำการกดเข้ามาแล้วนะครับจะมีอยู่3ช่องทางนะครับที่เราสามารถนำคะแนนมาแลกเป็นเงินได้นะฮะ1เลยนะครับก็คือ Steam Wallet นะฮะ2ก็คือ PayPal แล้ว3ก็คือ Bitcoin นะครับซึ่งตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆต้องการจะแลกเงินเข้าสู่ช่องทางไหนนะฮะซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็แนะนำเลยนะครับว่าถ้าเพื่อนๆจะแลกนะฮะแลกผ่าน PayPal จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารับเงินผ่าน PayPal นะครับเราเนี่ยจะได้รับเงินภายใน24ชั่วโมงเลยนั่นเองนะครับก็สลับตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการจะแลกเงินผ่าน PayPal นะครับก็ทำแบบผมได้เลยนะฮะก็กดเข้าไปที่ PayPal นะครับเมื่อเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้าสู่แอปหน้าตาแบบนี้นะฮะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการเลือกจำนวนเงินนะฮะเพื่อนๆมีคะแนนพอที่จะแลกจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกได้ตรงนี้เลยนะฮะซึ่งส่วนตัวแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็มีอยู่ 3,800 คะแนนนะครับก็แลกได้ที่5ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมก็จะทำการแลกที่5ดอลลาร์เลยนะฮะเสร็จแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการกดที่บายรีวาร์ดตรงนี้นะครับกดไปได้เลยนะฮะเมื่อเรากดบายรีวาร์ดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยกดไปที่บายรีวาร์ดอีกรอบนึงนะครับกดไปเลยนะฮะเมื่อเราได้ทำการกดบายรีวาร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับระบบมันก็จะทำการประมวลผลนะฮะตรงนี้เนี่ยเราก็รอประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อมันประมวลผลเสร็จแล้วนะครับมันก็จะแสดงป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่เลยนะฮะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกดโอเคไปได้เลยนะครับเท่านี้นะครับเราก็รอรับเงินภายใน24ชั่วโมงได้เลยนะฮะคราวนี้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆมีคำถามแน่นอนนะฮะว่าเฮ้ยแอปฟิชเจอร์พอยต์นี่มันได้เงินจริงหรือเปล่าแล้วเนี่ยที่ผมกดสั่งถอนเงินไปผมได้รับเงินจริงๆหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมจะมีอะไรให้เพื่อนๆดูนะฮะก็เดี๋ยวเราไปที่บัญชี PayPal ของผมกันเลยนะฮะโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในบัญชี PayPal ของผมกันแล้วนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นรายการนี้นะครับได้รับเงินมาเมื่อวันที่26จากแอปฟิชเจอร์พอยต์นะครับจำนวนเงิน3ดอลลาร์นั่นเองนะฮะก็นี่เลยนะครับเดี๋ยวกดเข้าไปดูกันสักนิดนึงนะฮะโอเคนะครับนี่เลยนะครับได้รับเงินจากแอป Future Point จริงๆนะครับในส่วนของอีเมลที่เขาทำการโอนเงินมาให้กับผมนะครับก็เป็นอีเมลของเว็บไซต์ futurepoint.com นั่นเองนะครับสังเกตได้จากข้างหลังตรงนี้เลยนะฮะซึ่งนี่เลยนะครับผมก็ขอการันตีเลยว่าแอป Future Point นี้ได้เงินจริง 100% นะครับแล้วก็ยังจ่ายจริงอยู่นั่นเองนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับดูมาจนถึงตอนนี้นะฮะแล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับแอป Future Point นี้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแอป Future Point ได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าดาวน์โหลดแอป Future Point ฟรีนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดแอป Future Point ได้เลยนะฮะก็โอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับในการรีวิวแอป Future Point นี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับแล้วหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ